วัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่ร้าน360นะครับก็จะมีทั้งร้านอาหารมีทั้งสวนน้ําแล้วก็มีสนามยิงปืนซึ่งสมัยนี่ตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวนะครับซึ่งสมัยก่อนที่ผมมาแรกๆเนี่ยตั้งแต่เขาเปิดเนี่ยผมมาแข่งยิงปืนนะครับแต่ก่อนนั้นคือตรงนี้เป็นสนามยิงปืนแล้วเขาก็มาพัฒนามาเป็นร้านอาหารมีจุดชมวิวมีอะไรต่างๆนะครับพอดีตอนนี้ฝนตกนะครับถ้าฝนไม่ตกเนี่ยผมจะลงไปดูด้านล่างว่าสวนน้ำของเขาเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นคอฟฟี่ช็อปนะครับซึ่งตรงนี้มันมีอยู่แล้วนะครับตั้งแต่เปิดแรกๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีอยู่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นโซนด้านหน้านี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกับว่าร้านกาแฟเหมือนกันแล้วก็ให้คุณนั่งทานแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าเขาไม่ย้ายนะครับสนามยิงปืนจะอยู่ด้านล่างทางนี้เลยครับเดินลงไปนะครับแล้วคนที่รอนักกีฬาที่ยิงปืนก็จะนั่งรอด้านบนแล้วทานอาหารกันทางด้านบนแต่สวนน้ำเนี่ยเพิ่งเปิดนะครับสวนน้ำเนี่ยเพิ่งเปิดก็จะมีชิงช้ามีอะไรให้เด็กเล่นนะครับซึ่งสวนน้ำเนี่ยอยากจะลงไปดูเหมือนกันว่าสวนน้ำเขาเป็นยังไงเพราะว่าสวนน้ำน่าจะเพิ่งเปิดใหม่นะครับตอนที่ผมมาเนี่ยน่าจะ 4-5 ปีที่แล้วแหละที่มาแข่งยิงปืนที่นี่นะครับตั้งแต่แรกๆนะครับเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารกันก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้ฝนตกมันยังทำอะไรไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอาหารกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะร้านอาหารเนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโซนสระน้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูโซนที่แรกๆเลยที่ผมมานะครับผมคุยกับพนักงานแล้วว่าเปิดมา10ปีแล้วบอกโอ้ยเวลาผ่านไปเร็วขนาดนั้นเลยเหรอ10ปีที่ผมมาแข่งยิงปืนแล้วผมไม่ได้แวะมาอีกเลยนะครับผมนึกว่า 4-5 ปีเป็น10ปีเลยครับโซนตรงนี้สำหรับผมเนี่ยตรงนี้สมัยก่อนตรงนี้ไม่มีนะครับโซนแรกๆเนี่ยมันจะอยู่ทางนี้อยู่ทางนี้เลยด้านหลังผมเนี่ยครับโซนทางนี้ครับที่จะเป็นคอฟฟี่ช็อปที่ผมมาแข่งยิงปืนแล้วก็จะมีแค่นี้เองจริงๆนะครับชิงช้านี้ก็น่าจะมีนะครับก็เนี่ยครับทางขึ้นก็ไม่ยากก็คือจอดรถด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็เดินขึ้นมาไม่ไกลมากหรือว่าใครเด็กคนไหนจะมาเล่นน้ำหรืออะไรเงี้ยก็ได้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางเดินขึ้นอีกหนึ่งทางนะครับตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวที่สมัยก่อนที่ผมมา10ปีก่อนตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแต่ตอนนี้มันต้นไม้มันบังเพราะสมัยก่อนเนี่ยต้นไม้ไม่มี นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดเพราะว่ามันจะเป็นเนินดินแล้วก็ตัดลงไปเลยเป็นสนามยิงปืนอยู่ด้านล่างนะครับพวกผมก็จะยิงปืนกันอยู่ด้านล่างแล้วก็ใครที่ถ่ายรูปก็ถ่ายกันตรงนี้นะครับแล้วก็จะเดินขึ้นมาตรงนี้ครับแล้วตรงนี้มันจะไม่มีเลยร้านอาหารตรงนี้จะไม่มีเลยจะมีแค่คอฟฟี่ช็อปตรงนี้นะครับจะเป็นแค่คอฟฟี่ช็อปตรงนี้อย่างเดียวเลยครับอย่างเดียวจริงๆสมัยก่อนเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยครับก็มาเขาเรียกว่าอะไรล่ะชมบรรยากาศที่10ปีไม่ได้มานะครับปึ๊บเนี่ยครับสมัยก่อนก็จะมีเอนเตอร์เทนกันอยู่แค่นี้ครับโต๊ะโกนี่ยังไม่มีเลยครับโต๊ะเตะโกนี่ยังไม่มีเลยสมัยก่อนนะครับยังไม่มีเลยคือพวกผมก็จะนั่งกันอยู่ที่ตรงนี้ครับตรงนี้เองด้านตรงนี้เองครับนั่งแล้วก็ดูด้านล่างแข่งขันกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับท่านใดมาก็จอดรถแล้วก็เดินขึ้นมาได้เลยนะครับทางเดินขึ้นก็จะอยู่ทางด้านนี้นะครับเดินขึ้นมาได้เลยแล้วก็มาเจอร้านอาหารแล้วก็มาเล่นสวนน้ำได้นะครับเนี่ยครับถ้าวันหยุดที่นี่จะคนเยอะมากทางพนักงานบอกนะครับก็ต้องดูกันนะครับหรือว่าลองจองกันนะครับว่ามีที่ว่างหรืออะไรไหมนะครับแต่สวยครับสวยสวยถ่ายรูปสบายเพลินๆทานอาหารแล้วก็เด็กๆได้เล่นน้ำหรือว่าจะมาเล่นน้ำด้วยก็ได้นะครับมีไส้อะไข่เปล่าตรงร้าน360ก็จะมีขายขนมพื้นบ้านนะครับเนี่ยคล้ายๆขนมเบื้องอ่ะคล้ายๆขนมเบื้องม้วนแม่ที่มันม้วนเออกินขาย
ถึงเท่าไหร่คะนี่ครับเล่นรับเสร็จแล้วเหรอยังไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าไปภูเก็ตต่อเราเล่นนี่ครับเริ่มสุกแล้วก็ทิ้งจ้าอยากทิ้งเย็นโอ้น้ำมันน่าหมดติดโกนนั้นเนี่ยคล้ายคล้ายขนมเบื้องคล้ายคล้ายขนมเบื้องหรือว่าทองม้วนอย่างเงี้ยทองม้วนประมาณเงี้ยครับเป็นขนมพื้นบ้านเนี่ยร่อนอย่างเงี้ยครับเนี่ยร่อนแล้วก็ปิดเนี่ยครับใครมา360ดีกรีก็แวะทานได้นะครับหาทานยากไม่ค่อยมีเนี่ยครับเนี่ยพอเริ่มกรอบแล้วก็จะออกมาปุ๊บแล้วก็ม้วนปุ๊บนะครับคล้ายๆทองม้วนบ้านเราอะตอนที่ผมมาแข่งยิงปืนนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วล่ะพอเมื่อกี้ถามพนักงานแล้วว่าเปิดมา10ปีที่แล้วบอกโอ้10ปีแล้วเหรอทำไมมันไวจังนะครับเนี่ยครับเขาก็จะทำเป็นโซนสระน้ำสระน้ำเนี่ยเปิดมาประมาณ7ปีแล้วครับซึ่งตอนที่ผมมาเนี่ยสระน้ำยังไม่มีนะครับก็ถือว่าสวยนะก็ทางพ่อแม่ก็ทานอาหารด้านบนแล้วก็ให้ลูกๆเล่นน้ำได้นะครับ120บาทนะครับถ้าเล่นน้ำก็เล่นได้ทั้งวันนะครับด้านบนอันนี้ก็จะเดินลงไปบันไดนะครับประมาณสัก100เมตรนิดเดียวเองครับไม่ได้ไกลมากนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับก็จะเป็นสวนน้ำนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเหมือนกับว่ามีม้าโยกอะไรให้เด็กๆเล่นถ้าเด็กไม่อยากจะเล่นน้ำนะครับก็ภาพบรรยากาศด้านบนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีชิงช้ามีอะไรให้นะครับให้เด็กๆเล่นนะครับก็ถ้าใครผ่านเขาเรียกอะไรใครมาทางภูเก็ตเนี่ยยังไงก็ต้องผ่านอยู่แล้วครับชมวิวที่สวยนะครับแล้วก็อาหารอร่อยเพราะว่าผมกินมาตั้งแต่แรกแล้วครับ ทั้งกาแฟทั้งคอฟฟี่ช็อปเลยอะไรเงี้ยผมกินมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับแล้วก็แวะมาถ่ายรูปก็ได้นะครับคือยังไงถ้าเข้ามาทางภูเก็ตยังไงก็ต้องผ่านครับอยู่ทางซ้ายมือป้ายใหญ่มากไม่ต้องห่วงครับว่าจะหาไม่เจอนะครับก็ถ้าอย่างไรมาก็ แวะทานหรือว่าแวะพักรถก่อนก็ได้ครับถ้าถูกใจคลิปนี้ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งกันนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวที่อื่นกันต่อจะได้ไม่พลาดการติดตามกันหรือว่าถ้ามีสถานที่ที่จะให้ผมไปรีวิวหรืออะไรเงี้ยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ